คุณครับคุณเดี๋ยวก่อนคุณเธอนี่เองเขาไม่ได้เรียกเราว่าขวัญล่าแสดงว่าเขาไม่ใช่คนที่เราตามหาแล้วทำไมเขาถึงหาว่าเราเป็นขโมยแก้วกำไรสวยมากอยากถามตั้งนานแล้วใครให้มาหรอได้มาจากไหนของปลอมอ่ะโอ้ยนี่ขนาดของปลอมแล้วเนี่ยแก้วฉันขอยืมใส่หน่อยนะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอามานี่งกเข็มใส่แคบขอใส่แค่นี้ก็ไม่ได้บัวเรียวต้องเป็นบัวเรียวแน่ๆแล้วเขาไปรู้จักกับบัวเรียวตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมเขาถึงเลือกเชื่อบัวเรียวมากกว่าเราพี่เปลี่ยนพี่เปลี่ยนต้องรู้เรื่องนี้แน่ๆทำไมเด็กคนนั้นถึงไม่ยอมคืนกำไรขวัญล่าแล้วยังขโมยชื่อขโมยเงินคนอื่นไปอีกบอกมาว่าต้องการเท่าไหร่คนใจร้ายเด็กตัวแค่นี้กล้าตัดสายมือถือใส่เราอ่ะจะอวดดีกันไหมล่ะพี่เปิงก็ไม่ทราบเหมือนกันฮะว่าทำไมบัวเรียวถึงบอกทุกคนที่นี่ว่าชื่อขวัญล่าแถมคุณศูนย์เนี่ยไถ่ตัวบัวเรียวไปตั้ง1ล้านบาทเลยฮะแกคุยกับใครอ่ะคุยกับกิ๊กเอ้าพี่เปรมยังคุยไม่รู้เรื่องเลยมีพี่ลุกได้ยังนี่อย่าให้ฉันรู้นะว่าแกกตัญญูกับคุณนายทำไมบัวเรียวต้องใส่ร้ายว่าเราเป็นขโมยนี่คุณศูนย์ชอบบัวเรียวขนาดเอาเงินไปถ่ายตัวบัวเรียวล้านนึงเลยเหรอฉันไม่เคยชอบบัวเรียวเธอช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยว่ากำไรนั้นสำคัญกับฉันสำคัญกับเจ้าพ่อแล้วก็ทุกคนในความดูแลของฉันนักร้อยฉันจะเอาคืนจากเธอให้ได้